เขายิงล็อกหน้าป๋าสวยครับสวยแอร์ล็อกหน้าเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับเดอะพีเพิลครับวันนี้เรามาทดสอบนะครับระบบขับเครื่อง 4x4 โรงงานที่มีดิปล็อกนะครับหน้าเจ้าแรกในประเทศไทยที่ทำมาขายนะครับมีดิปล็อกหน้าแอดมินก็เลยพามาทดสอบซะเลยนะครับสนามที่จะต้องใช้ทั้งดิปล็อกหน้าและดิปล็อกหลังนะครับซึ่งคันที่ไม่มีดิปล็อกหน้านะครับฝืนสัตว์ขึ้นไปรอบนี้ก็มีเรนเจอร์ตัวเก่านะครับเผาขาดไป1คันนั่นเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับทุกคันที่ขึ้นได้นะขึ้นเส้นทางหลักแต่เส้นไหนนะครับที่ไม่อยากจะฝ่าฟันเส้นนี้ก็มีทางเลี่ยงให้ขึ้นนะสำหรับผู้ที่ขับแรปเตอร์ทั้ง3คันซึ่งเป็นแรปเตอร์ V6 นะครับก็คือมีประสบการณ์แล้วทั้งสิ้นนะครับอย่างคันขาวนี้ก็ขับทั้งพราโดนะครับทั้งจิมมี่แล้วก็มีหลายๆคันเต็มไปหมดซูซูกิวิทาร่านะครับประสบการณ์โชคโชนทั้ง3คนนะพีเพิลวันนี้พามา UFO นะครับกับพี่หมอนะครับวันนี้ไม่ต้องดราม่าเขาไม่ได้บังคับว่าใส่ไม่ใส่แล้วนะครับไม่ตรวจไม่เจอตามนั้นครับเดี๋ยวจะรีวิว New Gen Ford นะครับกับ Everest แล้วก็ Raptor V6 เนาะก็จะมีเบาหน่อยมิสเตอร์แก้วคนหนุ่มฝรั่งเศสมากับเราด้วย1คนเป็นสีเทานี่อาจจะมือใหม่เพิ่งเริ่มเล่นนิดนึงแต่ที่เหลือทั้ง2คันนะครับมันแน่นอนครับสำหรับสนามที่เราไปทดสอบกันวันนี้นะครับเป็น UFO ฤดูฝนนะครับแม้ว่าเปรียบเทียบว่าจะไม่เท่าหลายๆสนามแต่ถ้าท่านไม่เลี่ยงนะครับขึ้นทางที่ว่าเป็นทางหลักทางตรงๆเส้นนี้ฤดูฝนไม่เบานะครับคนขับแรปเตอร์เป็นป๋าพิชัยนะครับแรปเตอร์ V6 อันนี้ประสบการณ์แบบโชคโชนจริงๆในทั้งปีกนกและข้อคานแข็งนะครับอีกคันหนึ่งเป็นแรปเตอร์สีดำนะครับของน้าอ้วนนะครับก็ประสบการณ์ในการเล่นออฟโรดก็เรียกว่าออฟโรดฮาร์ดคอร์กันเลยทีเดียวและอีกคันหนึ่งเป็นแรปเตอร์ V6 ชาวฝรั่งเศสมากับเราด้วยวันนี้บรรยากาศฝนตกนะครับตั้งแต่เช้าทั้งคืนนะทั้งคืนจนมาถึงเช้านะแล้วก็มาถึงช่วงเช้าช่วงที่เรารีวิวก็ตกขึ้นมาอีกชุ่มฉ่ำนะครับนี้เนี่ยท่านมองไปสิฮะมองไปเนี่ยฮะอะไรเอ่ยนะฮะเป็นมิซูที่หลงมาอยู่ในโดงฟอร์ดนะครับวันนี้จะเป็นวันของฟอร์ด Next Gen นะฮะเป็นเสียแรปเตอร์กันเป็นส่วนใหญ่ส่วนน้อยก็จะมี New Everest อีกคันหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับไม่เอามุมนี้เหรอไม่เอามุมนี้เหรอโอ้โหถนนขรุขระเกินนะปาติโทยกนิดหน่อยยกนิดน้อยเด้อก็ยกเหมือนคันส้มแหละสวยสวยแอดมินก็จะเก็บบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมส่วนรีวิวนะที่เป็นออนโรดรีวิวออปชั่นรีวิวอะไรต่างๆท่านไปหาดูตามสื่อสาธารณะหรือสื่อออนไลน์ทั่วไปได้เลยสำหรับเราจะเจาะในมุมของออฟโรดสำหรับทางออนโรดไม่ได้มีปัญหานะครับแอดมินวิ่งในเส้นทางหลักทางลงพื้นที่หมายเลข2ให้ดูท่านก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับว่าอะไรเป็นยังไงซึ่งไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นใน Ford Raptor V6 คันนี้นะครับกินยากถ้าได้กดฟู้ดขึ้นไปเกิน 3,500 แล้วสุดยอดเร่งเลยเร่งเลยมาเลยมาเลยเดินเลยโอเคยอดมาเลยไปเอกไปเอกโอเคพอแล้วพี่แก้วต้องสายเลยสายอีกครับมาเลยให้เหยียบได้ครับเอาล่องน้ำไปล้อขวาครับขวาไปตรงโอเคครับตรงไปครับตรงเลยครับตรงมาครับตรงไปพวงมาลัยซ้าย
โอเคเหยียบมันขึ้นเลยครับมาโอเคมาครับถอยไม่ได้แล้วโอเคมาครับเสียงไอ้เนี่ยอะไรนะบันไดข้างเหยียบคาไว้ต่อได้มันลื่นมอไปได้อีกข้างปิดโอเคสปีดมอลันซับสปีดลันซับไปส่งโอ้ได้แล้วไปเลยตรงเลยได้ครับตามนี้เลยตามเลยขวาไปเลยครับสบายได้เลยครับซ้ายไปอีกขึ้นไปโอเคมันมีดิฟ4ล้อนี่มันม่วนนะครับขึ้นขวาได้ไหนส่งนิดนึงเบนซินเนาะข้อเสียแต่อีโคบูสต์ยังไงก็ต้องส่งรอดได้หินคันแรกช่วยไงถอยรถหักซ้ายถอยพอไม่ได้แล้วกระโปกเดี๋ยวพอไม่ได้เลยกูเปิดแล้วเข้าตรงเหยียบไปเลยก็ได้ครับเหยียบได้มุมนั้นได้ครับอย่าเลี้ยวตรงครับไม่เป็นไรตรงเบาๆนะเบาอ้าวได้แล้วครับรอดแล้วแน่นอนโอเคก็วันนี้เราจะมาเล่าบรรยากาศขอพูดอันแรกดีกว่านะครับเริ่มต้นที่แรปเตอร์นะครับวันนี้เราไปลุยแรปเตอร์วันนี้ก็มี3คันสีเทาสีดำสีขาวนะท่านชอบครับคันไหนอะไรยังไงเดี๋ยวแอดมินจะพรีวิวให้ดูแล้วกันว่าแต่ละคันนะมันอะไรยังไงตรงไหนเรามาดูว่าไอ้เจ้า V6 เวลาลุยออฟโรดมันเป็นยังไงเวลาอยู่ในป่าวันนี้เจอทั้งดินทั้งหมูเจอทั้งเนินสลับเจอทั้งหินลอยหินคมครบเลยนะครับเราจะมาเล่าสู่กันฟังด้วยแรงบิดเท่าไหร่นะหมอสภาพตอนนี้มันเพิงนิดนึงเนาะอันนี้เป็นมินินะครับเป็นแบบคิดถึงกันก็เลยทำคลิปสรุปสั้นๆเนาะหลังจากที่วันนี้เป็นเหมือนกับคลิปพิเศษสั้นๆเป็นทริปพิเศษที่เราจะไปไม่ใช่จะไปฮะไปมาแล้วครับไปผา UFO สีคิ้วโคราชนะครับคือไปเช้าเย็นกลับแล้วตอนนี้ก็ค่ำแล้วเราอยู่ในปตท.ริมทร.1พหลโยธินขาเข้ากรุงเทพอยู่ตรงอำเภอเมืองสระบุรีนะครับสภาพก็เลยเพิงๆหน่อยทีวันนี้เนี่ยไฮไลท์อยู่ที่ว่าวันนี้ในขบวนทริปเราเนี่ยนะครับก็มีพี่ใจดีแล้วกัน 2-3 ท่านเนี่ยครับRanger Raptor 2022ก็คือ Raptor V6 397แรงม้ามาขึ้นผา UFO ด้วยกันนะครับแล้วก็จริงก็มี Everest Next Gen ก็คือ2022ตัวท็อปขับ4อีกคันพูดง่ายวันนี้เป็นวันของ Ford ทีนี้อันนี้ที่ทำคลิปนี้คืออยากสรุปสั้นๆเนาะวันนี้คือไม่ได้ขับเองแต่ว่าเห็นขบวนเห็นในทีมเห็นการลุยออฟโหลดเลยอยากจะสดุดีหรือเล่าสู่กันฟังนะครับในสไตล์ของเราเกี่ยวกับRaptor V6 ขอเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับนะวันนี้จริงๆไอ้ผา UFO เนี่ยทางขึ้นเนี่ยถ้าเป็นหน้าแล้งเนี่ยผมว่ารถขับ2ก็คงขึ้นได้ใช่แต่พอมันเป็นหน้าฝนปั๊บใช่มันมีอุปสรรคทันทีพอเริ่มมีชื่อเสียงมีคนรู้จักคนมาเที่ยวบ่อยล่องก็เริ่มลึก
หินคมหินลอยมีความชันบางจุดมีลำน้ำมีสายน้ำไหลผ่านบางจุดมีอะไรต่อไม่อะไรที่เป็นสมรภูมิออฟโรดดีๆนี่เองเพียงแต่ว่าไม่เสียวถึงขั้นว่าสองข้างทางเป็นเหวแต่ก็ได้เรื่องในหลายๆจุดต้องหยอดต้องเทคต้องถอยมีครบทุกรูปแบบผมมองว่าถ้าถามนะครับคือตัวนี้เนี่ยไอตัว Ranger Raptor ตัวใหม่เนี่ยนะครับตัว Next Gen 2022ตัว V6397 มาเนี่ยเทคโนโลยีมันสูงมากผมดูแล้วโอ้โหมันระบบช่วยมันเพียบอะแต่ต้องเรียนตามตรงว่าพอไปลุยจริงๆเนี่ยแรงม้าเยอะก็ดีแรงบิดก็ไม่น้อย580กว่านิวตันเมตรนี่มันมาที่รอบค่อนข้างสูงเพราะเป็นเบนซินเทอร์โบมาที่รอบ 3,500 รอบเวลาจะตะกุยเนี่ยจะต้องการเทคตัวเนี่ยเทียบกับดีเซลคอมเพรสเทอร์โบซึ่งแตะนิดๆรอบมาหมายความว่าแรงบิดมาเนี่ยมันก็แน่นอนมันต่างทีนี้ผมมองว่ารถมันคันใหญ่อะหน้ากว้าง2เมตรกว่าล่องที่เป็นล่องกระบะบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้แมทช์กับล่องแรปเตอร์เลยใช่ไหมฮะทีนี้มันก็มีทั้งข้อเด่นข้อด้อยคือบางทีมันก็ไปสมูทบางทีก็กลายเป็นติดขัดนะครับทีนี้พูดง่ายคือเรื่องของการเทคออกตัวเรื่องของแรงบิดตามภาษาเครื่องเบนซินเรือล่างที่มันใหญ่แล้วมันหนักแล้วยางติดรถเป็นยาง AT เป็น BF Goodrich Go 2มันก็เป็น AT ที่เราชอบกันหลายคนว่ามันหล่อมันบึกบินใช้ได้นานแต่ว่าพอเจอทางออฟโรดหน้าฝนเนี่ยบางทีมันอาจไม่พออาจจะต้องอัพไปอีกคือเป็นมัดซึ่งมันจะตะกุยโคลนตะกุยดินได้ดีกว่าอะไรอย่างนี้คราวนี้วันนี้ก็เลยเห็นว่าบางจุดก็สำหรับแรปเตอร์เนี่ยสำหรับผา UFO หน้าฝนเนี่ยมีเหนื่อยเหมือนกันไม่ใช่ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้หมดแหละรถมันสุดยอดแต่ว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยติดไหมถามจริงก็มีต้องใช่ก็หลายมุมจากที่สัมผัสนะครับเราจะเห็นว่าหลายมุมจะต้องถอยแล้วเทคอารมณ์เหมือนกับรถเบนซินทั่วไปเลยถอยเทคพอมาปุ๊บมันมามหาศาลเนี่ยต้องเบรกรีบยุด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 ต้องวอบอกอย่างเร็วเวลาผมลงไปดูไลน์นี่คืออันนี้คือต้องบอกว่าแรงมามหาศาลเวลามาก็คือขึ้นไปก็ค่อนข้างแรงเลยคือแรงมันเหลือเฟือเนาะระบบตัวช่วยก็เหลือเฟือแต่ความที่ถามพี่ท่านนึงที่เป็นเจ้าของรถเขาก็บอกตรงๆว่าเขายังไม่คุ้นรถแล้วก็รถมันแพงมันมีมูลค่าเนาะเขาก็ไม่กล้าอัดหนักเทคแรงกลัวจะมีอะไรบาดเจ็บอันนั้นก็หนึ่งอันที่สองก็คืออย่างที่บอกเบนซินมันต้องรอรอบแรงบิดมาที่รอบสูงกว่าดีเซลเพราะฉะนั้นเวลาจะเผชิญอุปสรรคเวลาต้องเทคไงมันก็จะต้องมีการแบบคือถ้าคุณง่ายๆอ่ะสมมติผมพี่ง่ายๆกับริโวล็อกโคตัว 2.8 200ม้า500นิวตันเมตรอันนั้นพร้อมกระโจนแตะนิดๆเป็นมากระโจนกระโจนกระโจนแต่เนี่ยมันจะต้องแตะลากกันนิดนึงแล้วเรือนล่างก็ดีอะไรต่อไม่อะไรก็ดีแล้วก็อาจจะมีของเรื่องยางถ้าหน้าฝนจริงๆในเล่นออฟโรดมันควรมันยางมัดแล้วเนาะอะไรอย่างนี้แต่ถามว่ามันสุดยอดไหมสุดยอดแหละครับในบางสมรภูมิในบางพื้นผิวพื้นที่เนี่ยก็เห็นไปนิ่มๆแหละในขณะที่เรากระบะบ้านๆเนาะกระบะอารมณ์เก่งมันจริงจริงๆเมื่อตอนปี2019ก็ตุบปัดตุบเป๋อยู่แต่สุดท้ายทุกคันในขบวนก็ไปถึงที่หมายปลอดภัยกับปลอดภัยนะครับแค่อยากจะสื่ออะไรคลิปนี้อยากจะสื่อสั้นๆว่าเอ้ยมันเจ๋งเนาะแต่ก็อย่างที่บอกการขับ4เนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ที่รถอย่างเดียวมันอยู่ที่ยางมันอยู่ที่ล่องมันอยู่ที่การดูลายมันอยู่ที่โอ้ยอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับนะต้องลองดูเพราะว่าแค่อยากจะบอกว่าคือบางคนบอกว่าขับ4มันไปได้หมดมีขับ4แล้วทำไมไปไม่ได้ต้องไปได้หมดมันไม่ใช่นะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมายกตัวอย่างอย่างแรปเตอร์เรนเจอร์แรปเตอร์ตัวใหญ่ขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้แรงขนาดนี้บางจุดเนี่ยถ้าเทียบกับคันเล็กๆใช่แรงม้าน้อยๆอย่างคันส้มหรือจิมนี่อ่ะไปเฉยแต่แบบเอาอย่างวีทาร่าสมมตินะเฮ้ยบางอันเนี่ยบางจุดบางพื้นที่พื้นผิวนี้มันพลิ้วเนาะใช่แม้แรงมันจะน้อยเทคโนโลยีไม่เท่าไหร่เป็นรุ่นเก่าอะไรไงแต่บางจุดเนี่ยมันไปพลิ้วนะบางจุดพี่ใหญ่อัดแน่นโดยเอ็กซ์ตรีมก็อาจจะติดแต่ไม่ได้บอกว่ามันดีไม่ดีแค่เล่าสู่กันฟังว่าพอลุยเข้าจริงๆถ้าถามผมนะเอาเข้าจริงๆนะ Ranger Raptor 2022นะมันก็ไม่ได้เอามาลุยอะไรหนักหนานะมันออกแนวฉุยฉายแบบรถสปอร์ตเป็นรถสปอร์ตที่ลุยขับสีได้เน้นโบดบาฮาเน้นความเร็วสูงบนทางแบบทรายหรือขวดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปลุยหนักจริงๆถ้าถามผมนะเรือนล่างการแรงบิดออกตัวอะไรยังไงล็อกเอ๊ะรีโบถามผมนะ คือเครื่อง GD Toyota มันแรงต้นมันดีสำหรับผมนะครับสิ่งที่จะสำหรับคนใช้แรปเตอร์รุ่นนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นคือล้อหน้ามันมีกันโครงหน้านะครับแล้วเวลามันจะรักษาสมดุลล้อเนี่ยมันจะลั่นปังปังปังค่อนข้างแรง อย่าไปตกใจว่าท่านยิงดิฟล็อกหน้าอยู่แล้วเพาหน้ามันระเบิดหรือเพาขับมันลูดมันอะไรนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่เพราะว่าอย่างหลายๆครั้ง 2-3 ครั้งในกลุ่มเนี่ยโอเคละมันมีฟอร์ดเผาหน้าขาดในกลุ่มที่ไปวันเนี้ย1คันเพราะว่าเนินสลับแล้วซัด
เอาให้ขึ้นเงี้ยมันก็เลยเสียจังหวะแต่ว่าในแรปเตอร์ทุกคันด้วยเทคโนโลยีด้วยระบบอะไรต่างๆเนี่ยปลอดภัยหมดนะครับแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าเจ้าของรถคันนึงนะครับก็รู้สึกใจหายเพราะล้อหน้ามันลั่นปั้งแต่ไอ้ที่ลั่นเนี่ยคือการโค้งอันเบลอเลยแหละในระบบช่วงล่างที่มันพยายามรักษาสมดุลของล้อนี่ก็คือเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะบอกให้กับแบบเพื่อนๆได้เข้าใจนะสำหรับผมแล้วเจ้าแรปเตอร์คันนี้เหมาะสำหรับอุทยานแห่งชาติเหมาะสำหรับวิ่งเฉิดฉายวิ่งแบบกระบะแบบหรูๆอะไรประมาณนี้นะครับออฟโรดก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับคือที่ระวังเลยบางจุดบางมุมเวลาหย่อนหินหรือเนินสลับหนักแค่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวแอดมินจะรีอินเสิร์ตมุมให้ฟังว่าเวลามันติดมันก็ไม่ขึ้นเลยเพราะน้ำหนักวันนี้มันก็ปั่นอยู่อย่างนั้นมันเล่าไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวไว้รอดูคลิปดีกว่าคือผา UFO ผมย้ำนะผา UFO สีคิ้วโคราชเนี่ยหน้าแรงขับ2ก็ขึ้นได้พอหน้าฝนปั๊บเนี่ยต้องลองเองนะฮะคือมันก็ไม่ได้โหดร้ายเราแต่ถามว่าหมูไหมผมซึ่งเป็นมือออฟโรดแบบเบบีก็บอกตรงเยี่ยวเหนียวบ้างแหละเพราะว่าโอ้โหเฮ้ยบางมุมมันคมจังร่องมันลึกจังหรืออะไรยังไงเดี๋ยวลองดูในคลิปนะครับคลิปนี้ก็มาเล่าให้ทุกท่านชมนะครับที่เป็นกระบะไฮเอ็นเป็นกระบะที่ว่าสำหรับอาเซียมีอีกนิดนึงตู้อ้วนบอกว่าโชคมันอ่ะมันอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างต่ำบางทีเวลาลุยนะกลัวครูดกลัวบาดเจ็บกลัวอะไรแบบนี้อย่างว่าพอรถมันไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็จริงแต่มูลค่ามันสูงเนาะพอไปลุยจริงๆก็ต้องถามกลับจริงๆอ่ะพร้อมลุยในที่นี่คือพร้อมเจ็บไหมคือรู้แหละว่าคนขับซื้อรถประมาณนี้แล้วพร้อมเติมน้ำมันประมาณนี้มันเสียอยู่แล้วเสียขนาดไหนผมไม่รู้นะแต่เอาเข้าจริงๆเขาเอาไปลุยขนาดไหนรถแบบนี้เพราะถ้าลุยจริงๆเนี่ยผมมองว่าในความบางอย่างที่เป็นข้อได้เปรียบนี่มันก็มีข้อเสียเปรียบอยู่ในป่านะครับป่าเมืองไทยถนนไม่กว้างเนาะล่องเรื่องอะไรมันเป็นล่องมาตรฐานสำหรับรถความกว้างระดับ 1.8-1.9 เมตรแต่พี่ไดโนเสาร์เรา 2.1 เมตรอะประมาณเนาะเกือบ2คือ2เมตรนิดๆน่ะก็กว้างกว่าใครละล่องที่เขาไปได้ชิวๆไอ้นี่มันอาจจะไม่ชิวแต่ตรงกันข้ามบางอันที่เขาไม่ชิวคันนี้มันอาจจะพอดีถ้ายังไงก็เดี๋ยวลองดูคลิปดูนะครับแค่เล่าสู่กันฟังเฉยๆเนาะสำหรับอาวุธที่ให้มานะครับก็ยังชมเช่นเดิมนะไม่ว่าจะเป็นดิฟล็อกหน้าดิฟล็อกหลังกดได้อย่างใจนึกเลยสบายสบายนะครับไอ้โชคฟ็อกของมันก็เห็นว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยนอกจากเรื่อง internal bypass valve แล้วยังมี lift valve มีอะไรทำอะไรซึ่งคือมองจากภาพนะบังเอิญผมเป็นคันนำขบวนกับไททันส้มคันนี้ผมมองจากภาพข้างหลังเขาก็ไปนิ่งๆเนียนๆดีเนาะในขณะที่คันเรามันก็ตามประสานเนาะเราก็จะกระโดดเป็นลิงบ้างแต่สุดท้ายก็ไปถึงที่หมายหมดครับโอเคเนาะน่าจะได้ไอเดียสำหรับFord Raptor แซวนิดนึงประเดี๋ยวเขาว่าอุ้ยรถเขาไฮเอ็นขนาดนี้เอ็งเลยมาเล่าซะเหมือนไม่เหมาะไม่ได้ไม่ลุยไม่ใช่นะใครเขาจะมาลุยกันเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับส่วนตัวแค่มองว่าถ้าท่านมีเจ้าหนี้แล้วหรือบางท่านหรืออะไรยังไงอยากจะรู้ว่ามันลุยได้แค่ไหนอะไรไงวันนี้ก็จะลุยมากๆให้ดูนะน่าจะเป็นเจ้าแรกๆบางที่ลุยเจอหินเจอสภาพเจออะไรประมาณนี้รถเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับประมาณนี้น่าจะได้ไอเดียครับผมเออครับแล้วอย่างกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายซิงเกิลทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย